สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องผมงอกคนเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าคุณจะไม่งอกตลอดชีวิตและถ้าผมงอกไม่มีการกลับมาอีกแล้วเฮ้ยจริงหรือเปล่ามาดูผลวิจัยกันเพราะถ้าคุณมีผมขาวผมดำขาวกลับมาดำหรือคนที่จะดำตลอดชีวิตได้จะดีขนาดไหนมาดูผลวิจัยกันอาจารย์คนนึงชื่อคอตโฟโยชิเอดะกับอีกคนนึงคือซูจิเซนเซนะครับเป็นคุณหมอเป็นนักวิจัยและเป็นนักกำหนดอาหารเสน่ห์ของการดูหนุ่มสาวนี่คือเกี่ยวกับผมเลยนะฮะแล้วผลวิจัยเป็นยังไงอ่ะข้อที่หนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครียดครับเรื่องเครียดเนี่ยมีผลวิจัยออกมาจากมหาลัยฮาร์วาร์ดนะก็คือบอกว่าเอาหนูมาทดลองหนูที่มีขนสีดำเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดความเครียดนะใส่ความเครียดใส่ความเครียดเครียดเยอะเครียดเยอะเครียดเยอะจนในสุดขาวครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเครียดจะทำให้ผมหงอกเครียดจะทำให้ผมขาวแล้วเครียดเนี่ยทำยังไงครับวิธีการยังไงเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาก็เลยมาทดลองกับคนอีกครับมหาลัยโคลัมเบียสาขาการแพทย์เนี่ยใช้ทดลองคน14คนนะฮะเอาผมดำประมาณ397เส้นเอามาทดลองครับเกี่ยวกับเรื่องความเครียดปรากฏว่านะมารู้อีกอย่างว่าเมื่อนะมีการใช้ mindfulness meditation นั่นคือการนั่งสมาธิบางอย่างนั่งสมาธิแบบไหนทำให้คลายเครียดและการนั่งสมาธิแบบนี้ทำให้เกิดมีกำลังใจมากขึ้นให้เราลงมือทำมากขึ้นให้เรามีความกระตือร้นมากขึ้นทำให้เราลื่นเลงมากขึ้นทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นทำให้เราจำเก่งมากขึ้นทำให้เรามีจินตนาการมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอ่ะมาดูกันแล้ววิธีการ meditation mindfulness เป็นยังไงเขาบอกงี้ฮะเราจะเครียดจากเรื่องอะไรครับเครียดจากเรื่องอดีตเรากังวลไงแล้วเคยทำพลาดมาก่อนแล้วไม่น่าทำแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเลยและอดีตเนี่ยทำให้เราจำเมื่อเรามีความจำของอดีตเนี่ยจะทำให้เราไม่กล้าลงมือทำในปัจจุบันและอนาคตครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราเครียดเกินไปเราจะทำยังไงให้เราไม่คิดถึงอดีตและทำยังไงที่จะไม่คิดถึงอนาคตในบางครั้งไม่ได้หมายถึงตลอดเวลานะครับเราก็จะสามารถรีแลกซ์ได้นั่นคือ meditation ก็คือการนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิยังไงโดยนั่งสมาธิแล้วเราจะไม่คิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอดีตนะครับวิธีการก็คือนะเวลานั่งสมาธินะนั่งตัวตรงหลับตาแล้วก็หายใจพอหายใจแล้วเนี่ยให้เราจินตนาการถึงเรื่องลมเนี่ยเข้าไปในจมูกเรานะแล้วมันเข้าไปในหลอดลมเข้าไปในปอดนะในปอดมันกำลังพองแล้วในปอดกำลังยุบเวลาหายใจออกเวลาหายใจเข้าลมเข้าลมออกให้เราจินตนาการถึงเรื่องลมที่เข้าไปในปอดลมที่ออกซี่โครงกำลังขยายกำลังลดกำลังขยายกำลังลดให้เราคิดถึงเรื่องแค่นี้พอถ้ายิ่งจินตนาการให้มันละเอียดได้เกี่ยวเรื่องลมเรื่องอะไรเราจะลืมเรื่องอดีตแล้วเราจะลืมเรื่องอนาคตครับแล้วเวลากินข้าวไปดูหนังไปเป็นไงฮะก็กินไปแล้วก็ดูหนังไปเนี่ยสมองเราก็จะคิดถึงเรื่องดูหนังแต่เราลืมคิดถึงเรื่องข้าวแต่ว่าสมองมันทำงานหลายอย่างมากเขาเรียกว่า multitask นี่หมายถึงอะไรก็คือคิดเยอะทำเยอะทำเยอะสมองมันจะเหนื่อยจะล้าเวลาคุณจะแก้วิธีการที่จะไม่ให้สมองเหนื่อยไม่ให้ล้าก็คือการmeditation นั่นคือการนั่งสมาธิและสมาธิแบบนี้ก็คือจะทำให้ผมเราเนี่ยกลับมาดำใหม่ได้เพราะเรามีความเครียดน้อยลงข้อที่2คือเรื่องการกินกินแบบไหนทำให้เกิดงอกรู้ไหมว่าผมของเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารถ้ามันไม่มีหมึกถ่ายเท่าไหร่ก็จะเป็นกระดาษสีขาวถ่ายเท่าไหร่ก็จะเป็นกระดาษสีขาวแล้วเราจะเติมหมึกเข้าไปในผมเรายังไงเราก็บอกกันให้ร่างกายเลยเนี่ยมันจะมีสารที่เราต้องการเนี่ยมีอะมิโนและโปรตีนแล้วก็มีเกลือแร่ที่เราต้องการอยู่เนี่ยมันมีอยู่18ชนิดแมกนีเซียมเหล็กโซเดียมฟอสฟอรัสโคบอลต์ซัลเฟอร์ทองแดงคอลีนสังกะสีแคลเซียมเซเลเนียม18อย่างเราจะกินยังไงล่ะให้ครบ18อย่างวิธีการอีกอันง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยคือการกินเนื้อไก่ครับเนื้อไก่เฮ้ยเนื้อไก่มันมีความสามารถขนาดนั้นเลยเทียบเท่าเลยเกือบเท่าเลยนะเพื่อนเราบอกกินเนื้อไก่นะมันเท่ากับว่ามีอะมิโนประมาณ18อย่างเลยนะแต่ว่ามีผลวิจัยมาแล้วเขาบอกว่านะมีโปรตีนบวกไฮโดรซินมันช่วยบำรุงผมเรานะข้อที่3คืออะไรเลิกกินอาหารแปรรูปหรือกินอาหารแปรรูปให้น้อยลงในร่างกายเราเนี่ยมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุอยู่ในร่างกายอยู่แล้วสมมุติว่าคุณมีแร่ธาตุต่างๆหรือเกลือแร่หรือวิตามินอยู่แล้วในร่างกายเท่ากับ10นะเท่ากับ10นะเพื่อนๆแต่ถ้าเรากินพวกอาหารแปรรูปเข้าไปมันเป็นอย่างนี้ครับมันเท่ากับ10บวก1ลบ3 10บวก1ลบ3นั่นหมายถึงอะไร10นะมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว10นะแร่ธาตุวิตามินอยู่ในร่างกายบวก1ก็คือกินอาหารแปรรูปมันบวกเป็น1แต่ลบ3นั่นคือเวลาคุณย่อยอาหารแปรรูปต่างๆคุณต้องใช้วิตามินในร่างกายคุณต้องใช้โปรตีนในร่างกายคุณต้องใช้พลังงานในร่างกายคุณเพื่อย่อยแต่การใช้พลังงานไม่เท่าไหร่แต่ใช้วิตามินและเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายคุณแทนที่คุณมีอยู่10บวก1ลบ3เท่ากับ8เกลือแร่ที่คุณมีวิตามินที่คุณมีมันลดลงแต่อะไรมันเพิ่มขึ้นแคลอรี่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆกินอาหารแปรรูปให้ลดลงแล้วถ้าผมมีเวลาผมจะมาเล่าอีกเรื่องนึงนะวิธีการนวดผมของคุณเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดนะไหลอยู่ในเนื้อผมของคุณอยู่ในหนังผมของคุณวิธีการนวดวิธีการทำยังไงให้ผมมีการไหลเวียนที่ดีของหนังหัวก็ทำให้เลือดเดินดีนะโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับผมจะให้ของขวัญเพื่อนๆสำหรับคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนของผมในแอดฟูจิฟูจิสกิจะให้อะไรครับ1คุณมี DNA แบบไหนสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ดี
หรือสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ไม่ดีคุณมี DNA แบบไหนสามารถเข้าไปดูวิธีการได้นะครับและอีกอันนึงก็คือของว่างที่กินแล้วลดมะเร็งนี่ผลวิจัยก็มีครับและอีกอันคือจังหวะการกินข้าวกินแบบไหนมีผลต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็อีกอันนึงคือเคล็ดลับอายุยืน10ปีเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนของผมได้นะ @fujifujisaki โอเคถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กดดาวน์กดไลค์เยอะๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนไทยหลายคนเลยครับโอเคแล้วเจอกันครับเพื่อน